ผมนายแพทย์โควิดบุญทวีเป็นประสาทสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลโรงแพทย์ฉะเชิงเทราครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องประวัติคนไข้ผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหลังนะครับคือคุณลุงมาด้วยเรื่องว่าเดินลำบากการเดินก็จะเดินได้ช่วงระยะทางสั้นๆใกล้ๆหรือในช่วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเรื่องช้าก็มีช้าบ้างที่บริเวณปลายเท้าหรือบริเวณปลายขานะครับก็สำหรับคุณลุงนะครับการผ่าตัดก็เป็นการผ่าตัดแบบโอเพ่นขนาดแผลก็ไม่ได้กว้างมากประมาณสัก 8-10 เซนนะครับเราก็ทำการผ่าตัดบริเวณตำแหน่งที่มีปัญหาคือข้อที่4ข้อที่5ของผู้ป่วยครับนำกระดูกส่วนที่หักออกไปแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยการใส่เหล็กเข้าไป1ข้อ1เลเวลนะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แน่นขึ้นบริเวณข้อที่มีปัญหาครับแล้วก็ทำการเอาตัวผังผืดที่กดเหยียดเส้นประสาทเอาออกไปตัวเส้นประสาทบริเวณตำแหน่งนั้นก็จะโล่งครับมีการทำงานของเส้นประสาทดีกว่าเดิมแล้วก็เคียงกับปกติมากขึ้นวันนี้คุณลุงเริ่มทำกายภาพบำบัดแล้วครับวันนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยก็เริ่มเดินได้นิดหน่อยครับหายปวดลดลงยกขาได้ดีขึ้นไหมยกขาได้มีชาขาไหมไม่มีครับหลังผ่าตัดประมาณ2สัปดาห์เนาะมาดูอาการอีกทีนะว่าการเดินแล้วก็แผลผ่าตัดเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สำหรับเส้นประสาทขาช่วงล่างเป็นยังไงบ้างครับได้ครับหลังการผ่าตัดตอนนี้ก็ประมาณ2สัปดาห์ครับทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีนะครับตอนนี้ก็คุณลุงก็เดินได้มากกว่าเดิมครับมีการปวดการชาอะไรเนี้ยก็ดีขึ้นครับแล้วก็ชื่นชมประทับใจเรื่องการเดินนะว่าทำให้สามารถเดินได้ระยะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับผม